ตอนนี้เราก็ได้การทำแอนิเมชันในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับคราวนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เครื่องมือเพิ่มเติมแล้วกันเครื่องมือต่อมานะครับก็คือเครื่องมือการทำหมุนนะครับหมุนเดี๋ยวสมมติว่าเราคีย์เฟรมพวกนี้แล้วกันตอนคีย์เฟรมไปเนี่ยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานั่งทำใหม่ก็ลองเลือกระหว่างกลางนะครับแล้วลองเลือกคีย์เฟรมที่เราต้องการนะครับคีย์เฟรมไหนก็ได้นะครับคลิกตรงระหว่างคีย์เฟรมเนี่ยนะครับระหว่างคีย์เฟรมต้นกับปลายเนี่ยตรง property นะครับมันจะมี tweening นะครับก็คือการหมุนสั่งให้หมุนได้นะครับตรง rotate นะครับ rotate ก็เรียกเป็น cw กับ ccw cw ก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกา ccw คือหมุนทวนเข็มนาฬิกาอันนี้ใช้ cw ก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับง่ายไหมครับลองดูสิครับหรือว่าจะลากใส่ทุกตัวเลยก็ได้นะครับลากใส่ทุกตัวเลยแล้วก็เลือกเป็น RCW อย่างเงี้ยมันก็จะหมุนเท้งเต้งเข้ามาเลยนี่ตริงเป็น motion graphic โอเคได้ไหมได้เนาะโอเคลองคอนโทรล Enter ดูนะครับลองสลับกันบ้างเป็น CW CCW อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูโอเคมีปัญหาอะไรไหมเอ่ยสงสัยเรื่องอะไรไหมได้ไหมมังกีตาร์ได้ไหมครับโอเคคราวนี้มาเรื่องการคีย์เฟรมบ้างนะครับลองสมมุติว่าเลือกชิ้นใดชิ้นหนึ่งสัก1ชิ้นนะครับแล้วพอคลิกไปแล้วเนี่ยตรง property นะครับมันจะมีคำว่า color effect นะครับถ้าใครปิดอยู่ก็เปิดออกมาซะนะครับ color effect ตรง color effect เนี้ยนะครับมันจะมีสไตล์ให้เราเลือกได้นะครับเป็น brightness dim advanced และ alpha alpha เนี่ยคือการโปร่งใสนะครับโปร่งแสงนะครับเราจะเลือกทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าต้องอยู่ที่ตรงลำดับเฟรมที่เป็นคีย์เฟรมนะครับสมมติลองเลือกทั้งหมดแล้วใส่เป็นสไตล์เป็นอัลฟานะครับ 0% คือหายไปเลยมองไม่เห็นนะครับแล้วมันจะค่อยๆปรากฏขึ้นมานะครับได้ไหมครับใช่ color effect ต้องเลือกที่ต้องเราต้องอยู่ตรง keyframe ก่อนนะครับเพราะอยู่ตรง keyframe ใช่ไหมครับเนี่ยคลิกตรงให้อยู่ตรง keyframe ใช่ไหมเราคลิกที่ตรงวัตถุเลยแล้วมันจะขึ้นตรง property ว่า color effect เห็นยังกีตาร์ได้ไหมได้นะครับอันดับต่อมาคือพวก advanced ก็คือเป็นการบวกกันระหว่างอัลฟากับติ้นนะครับคือสามารถปรับสีได้ด้วยแล้วก็ทําจางหายได้ด้วยนะครับสังเกตตรงเขาว่าอัลฟาคือจางใช่ไหมครับเลดเนี่ยคือบวกแดงเข้าไปนะครับจะไม่บวกแดงก็ได้จะไปบวกสีอื่นเข้าไปแทนก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าข้อความนี้มันเป็นแดงอย่างเดียวติ้นมันเลยขึ้นลําบากโอเคต้องปรับเลขด้านหลังน่าจะชัดกว่า 100% เนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ของแดงและเขียวนะครับนี่เห็นไหมครับเราก็สามารถปรับตรงติ้นนะครับติ้นแอดวานซ์เนี่ยนะครับปรับสีให้เป็นสีอื่นได้นะครับข้อความเราจากแดงเป็นม่วงอะไรอย่างนี้นี่บอกเทาๆแล้วเป็นเขียวโดยค่าสูงสุดของมันก็คือที่255นะครับ
ปรับเป็นเขียวได้แล้วนะครับสมมติปรับอัลฟาลงเป็นศูนย์ด้วยก็จะเป็นเขียวแล้วค่อยๆเฟดเป็นแดงพร้อมกับการหมุนโอ้ดูวุ่นวายไปหมดเลยปรับได้ยังได้นะครับตรงสไตล์นะครับจากแอดวานซ์เนี่ยเลือกเป็นติ้นติ้นก็คือการผสมสีนั้นลงไปที่วัตถุเลยนะครับเราก็เลือกสีทางด้านหลังนี้นะครับจากติ้นเนี่ยปรับเป็นสมมติปรับเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับแล้วติ้นเนี่ยเลือกได้ว่าอยากได้เป็นศูนย์ถ้าศูนย์เนี่ยก็คือไม่มีการผสมสีตรงนี้สีฟ้าน้ำเงินเนี่ยลงไปแต่ถ้ามีการบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือเท่ากับว่าสีเนี่ยบวกลงไปที่สีของวัตถุกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้คือ45%นะครับถ้า100%เนี่ยก็คือสีเนี้ยเข้าไปแทนที่สีเดิม100%เลยได้ไหมปรับติ้นได้ไหมติ้นก็คือการบวกสีเข้าไปนะครับจะบวกสีอะไรลงไปที่วัตถุนั้นๆก็ได้ทำให้การแอนิเมชันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนสีของวัตถุด้วยโอเคมีปัญหาไหมสงสัยอะไรไหมงั้นพี่จะสั่งการบ้านวันนี้แล้วนะครับให้ไปทำการบ้านกันมานะครับ การบ้านวันนี้นะครับการบ้านก็ไปทำแอนิเมชันนะครับเอาเป็นอะไรดีความยาว30 วินะครับก็ประมาณ750 เฟรมก็30 วินาทีนะครับพรีเซนต์อะไรดีพรีเซนต์ตัวเองนะครับพรีเซนต์ตัวเองด้วยข้อความกับ drawing object นะครับเดี๋ยวแถมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนจบคลิปนะครับก็คือการ import รูปจากข้างนอกเข้ามานะครับเดี๋ยว new layer ใหม่นะครับ New Layer ใหม่หนึ่ง Layer เลยนะครับวิธีการดึงรูปเข้ามานะครับก็มีหลากหลายวิธีมากนะครับอันดับแรกอาใช้การกดไฟล์แล้วก็เลือก Import นะครับแล้วก็เลือก Import to State กับ Library ถ้า to State เนี่ยก็คือวางลงบนซีนเลยวางลงบนหน้างานเลยนะครับถ้า to Library ก็คือตรงนี้นะครับ Library ก็คือไปที่กล่องเก็บของของเราสมมติเลือกไปที่to State เลยแล้วกันไปที่หน้าจอเลยนะครับไปที่ตรงตัวซีนเลยนะก็เดี๋ยวมันก็จะขึ้นหน้าให้เราเลือกรูปนะครับขึ้นมาก็สมมุติว่าไปใช้แบบพิกเจอร์แล้วกันนะครับซิมเปิลพิกเจอร์สมมติเลือกเอาหมีโคอาล่าเข้ามาก็กดโอเพนหรือจะเลือกหลายๆรูปก็ได้นะครับกี่รูปก็ได้เพื่อจะเอามาทำแอนิเมชันรูปภาพเหล่านี้นะครับเราก็คืออยากจะขยับมันนะครับเช่นอยากมีรูปภาพหมีแพนด้าตรงนี้ไอหมีโคอาล่าตรงนี้ก็อย่าลืมว่าเราต้องสร้างเป็นซิมโบลนะครับ convert to symbol นะแล้วก็เลือกเป็น movie clipเราถึงจะอนิเมตมันได้และอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องแยกเลเยอร์มันเสมอนะครับ1เลเยอร์1วัตถุนะครับณตอนนี้ก็คือทำแอนิเมชันได้แล้วนะครับนี่ทำแอนิเมชันได้แล้วนะครับก็วิ่งมาฟึบเป็นอย่างนี้หรือจะคียิบคีย่อยก็ได้นะครับคียิบย่อยเช่นอยากให้มันสั่นเนี้ยเราก็ต้องมีคีย์ให้มันทีๆนะครับคีคือคีย์มันทีๆหน่อยอยากให้สั่นนะครับก็คีย์มันทีๆคือเพิ่มคีย์เฟรมมันทีๆไปนะครับยกซ้ายปุ๊บไม่ต้องยกขวายกซ้ายยกขวามันก็จะดูเป็นสั่นแล้วเวลางานจบออกมาลองคอนโทรลเอนเตอร์ดูนะครับอยากสั่นมากกว่านี้ก็เพิ่มระยะเวลาคีย์เฟรมเข้าไปให้มันมากขึ้นมากขึ้นอยากจะสั่นช้าๆก็ยืดคีย์เฟรมนะครับถ้าคีย์เฟรมยิ่งห่างกันนะครับมันจะยิ่งสโลลี่มากนะครับนี่เห็นไหมครับช้าหลักการก็ง่ายๆแค่นี้ครับ
โอเคการบ้านก็สั่งเป็นทำแอนิเมชัน30วินาทีนะครับพรีเซนต์ด้วยกับตัวเองอาจจะใช้รูปตัวเองก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้แต่แนะนำว่าเกี่ยวกับตัวเราเองนะครับก็คือชื่อหัวข้อนะครับชื่อหัวข้อของการบ้านนี้นะครับก็คือก็คือตัวเราเองนะครับตัวเราเองอาจจะเป็นรูปถ่ายแอปเบลแล้วเป็นสไลด์วิ่งวิ่งวิ่งมีโมชันกราฟิกมีข้อความนะครับโดยสโคปของงานก็คือ1ต้องมีรูปภาพเป็นตัวเราเองนะครับแล้วก็มีข้อความนะครับเป็นเท็กซ์แล้วก็มี drawing object นะครับประมาณนี้ต้องมี3อย่างนี้นะครับเกณฑ์การให้คะแนนก็คือดูจากเทคนิคแล้วก็ความสวยงามนะครับเทคนิคก็ง่ายๆเทคนิคไม่ได้มีอะไรยากอาจจะไปเพิ่มเติมได้นะครับถ้าคิดว่าทำแล้วออกมาดีก็เต็มที่เลยไม่ต้องว่าทำแค่นี้ถ้าได้เทคนิคดีกว่านี้หรือว่ามีจะมีเลเยอร์มากกว่านี้ก็ได้นะครับจะมีเป็นร้อยเป็นพันเลเยอร์ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับโอเค30วิเองนะครับชิวๆเนาะโอเค